ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วย่อมมีผลให้การเมืองต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ต้องสูญเสียเก้าอี้ส.ส.ที่คิดว่าจะได้จากพรรคไทยรักษาชาติไม่ต่ำกว่า 25-30 ที่นั่งหายวับไปในพริบตาอย่างไรก็ตามก็ถือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายนักซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็เตรียมการวางแผนรับมือไว้แล้วนอกจากนี้ยังต้องเตรียมรับมือกับการแจกใบส้มที่สามารถสั่งระงับสิทธิ์ผู้สมัครที่ถูกร้องเรียนทุจริตไว้ชั่วคราวนานถึง1ปีและคะแนนของผู้สมัครรายนั้นก็จะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเป็นคะแนนนิยมพรรคด้วยหมายความว่าสัดส่วนที่นั่งส.ส.ในสภาก็จะถูกปรับลดลงตามคะแนนที่ถูกระงับไปด้วยผู้สมัครเพื่อไทยและเครือข่ายมีโอกาสจะถูกสอยด้วยการแจกใบส้มหลังการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมได้มากกว่าพรรคการเมืองอีกขั้วซะด้วยดังนั้นในระหว่างเวลา60วันที่กกต.จะประกาศรับรองการเป็นส.ส.จึงเป็นช่วงระทึกที่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขส.ส.ได้ตลอดการที่พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะได้จะตั้งรัฐบาลเสมอไปซึ่งนั่นเป็นการคาดการณ์ในช่วงหลังการเลือกตั้งว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่สำหรับช่วงก่อนเลือกตั้งที่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนับจากนี้พรรคการเมืองต่างๆจะเดินเกมต่ออย่างไรสำหรับพรรคเพื่อไทยแน่นอนว่าตอนนี้ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สามารถกวาดที่นั่งส.ส.เขตให้ได้มากที่สุดจากที่ส่งผู้สมัครเพียง250เขตจาก350เขตและส่งระบบบัญชีรายชื่อ97คนเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อหลีกทางให้ทสช.ที่ส่งระบบเขต175และบัญชีรายชื่อ108คนแต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนทสช.ถูกยุบไปก็จะต้องหาวิธีการถ่ายคะแนนไปให้กับพรรคเครือข่ายทั้งเพื่อชาติเสรีรวมไทยอนาคตใหม่หรือประชาชาติแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายนักเพราะขั้วตรงข้ามอย่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ก็จะต้องเข้าไปช่วงชิงพื้นที่ตรงนั้นเช่นกันซึ่งพรรคพลังประชารัฐน่าจะได้มากกว่าเพราะตอนนี้กระแสเรื่องบัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนกำลังมาแรงเหลือเกินส่วนพรรคประชาธิปัตย์คงไม่ได้อานิสงส์เท่าใดนักเพราะฐานคะแนนของทสช.ก็คือคนเสื้อแดงนั่นเองมาถึงจุดนี้ประเมินกันทั้งแหล่งข่าวของทั้งพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ต่างก็เชื่อว่าพลังประชารัฐจะได้ประโยชน์และน่าจะมีคะแนนมาเป็นอันดับที่2เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนพรรคเพื่อไทยแม้จะได้ที่1ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะเครือข่ายอาจมีคะแนนไม่พอแต่ต้องอย่าลืมว่าการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างยังพลิกไปพลิกมาได้ตลอดแม้หลังช่วงเลือกตั้งแล้วก็ตามทีมข่าวลึกทันใจรายงาน